นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2564การบรรยายธรรมในเรื่องของการเปลี่ยนฐานชีวิตให้เป็นมงคลวันนี้ขึ้นมงคลข้อที่11 12มงคลข้อที่11มาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงมารดาบิดาในมงคลข้อนี้ท่านได้ให้เลี้ยงดูมารดาบิดาให้เป็นสุขซึ่งตามพระบาลีก็กล่าวไว้ชัดเจนนั่นก็คือว่ามาตาปิตุมาตาก็คือมารดาปิตุก็คือบิดาอุปัฏฐานะก็คือการบำรุงการเลี้ยงการดูแลนะการบำรุงมารดาบิดาให้เป็นสุขในภาษาธรรมของเราเนี่ยใช้คำนี้อยู่4คำคือชนกชนนีมารดาแล้วก็บิดาซึ่งคำเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็แต่ละคำเนี่ยบ่งบอกถึงหน้าที่นะคำว่าชนกนะคำว่าชนกก็เคยได้ยินชนกะหรือว่าชนกแปลว่าชายผู้ให้กำเนิดนะคำว่าชนนีแปลว่าหญิงผู้ให้กำเนิดคำสองคำนี้แม้จะได้รับการเทิดทูนในภาษาไทยว่าเป็นคำสูงแต่มูลศัพท์เดิมเนี่ยที่มีความหมายทางธรรมะก็คือเป็นคำบอกชื่อของพ่อแม่ในขั้นธรรมชาติที่เป็นผู้ให้กำเนิดชนกก็คือฝ่ายชายที่เป็นผู้ให้เกิดแล้วก็ชนนีก็คือเป็นผู้หญิงที่ให้กำเนิดยังไม่ได้ถึงขั้นคุณธรรมแต่ว่าเป็นลักษณะทางธรรมชาติคนผู้ถูกเรียกนั้นก็คือเป็นธรรมเป็นคนที่ทำให้ลูกเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนคำว่ามารดาบิดาแปลว่าผู้เลี้ยงลูกเนี่ยบิดาหมายถึงชายที่ได้เลี้ยงลูกมารดาก็หมายถึงหญิงที่ได้เลี้ยงลูกบิดามารดานะเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำภาษาบาลีก็คือว่ามาตาปิตุคำสองคำนี้เป็นคำที่แสดงถึงคุณธรรมของพ่อของแม่อย่างครบถ้วนดังนั้นเมื่อคำทั้งสี่มีความหมายแตกต่างกันเช่นนี้คำที่น่าภูมิใจที่สุดก็ได้แก่คำว่ามารดาบิดานั่นเองทั้งนี้เพราะว่ากล่าวถึงคุณธรรมคุณธรรมก็คือหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ธรรมนั้นมีอยู่สองขั้นสภาวะธรรมกับคุณธรรมทั้งสองนี้มีความหมายแตกต่างกันสภาวะธรรมก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติของตนของตนสภาวะหรือสภาพแปลว่าภาวะของตนของตนก็คือธรรมดาตามธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาทำมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเช่นความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแก่ความหิวกระหายความเจ็บความตายความเศร้าโศกร่ำไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยคือเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติที่เรียกว่าสภาวะธรรมส่วนคุณธรรมเป็นสิ่งที่ทำไว้มีจึงมีขึ้นถ้าไม่ทำก็ไม่มีขึ้นนะคุณธรรมนี้เกิดจากการประพฤติเกิดจากการปฏิบัติตัวที่เอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่คนเรานะมีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่นะเราก็ไม่ได้เกิดมาอย่างที่หลวงพ่อพูดเสมอแล้วว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยผู้ที่จะเป็นภรรยาเป็นสามีกันก่อนที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเราต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักเพราะว่าสามีภรรยานั้นคือผู้ที่ร่วมเดินทางสู่มรรคผลพระนิพพาน
ต้องมีศีลเสมอกันมีสมาธิความตั้งมั่นเสมอกันเอาปัญญาให้เสมอกันเนี่ยปัญญาก็หมายถึงการนำตัวเองเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมมีการประพฤติมีการปฏิบัติให้เป็นศีลลูกของเราเราก็ต้องดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ผู้ที่เป็นสามีภรรยาก็ต้องตั้งมั่นในพระรัตนตรัยคือมีความเห็นถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกทุกศาสนาก็ไปในแนวทางอันเดียวกันศาสนานี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนไม่ใช่นิติบุคคลแต่ว่าคือธรรมะที่ย่อยออกมาเป็นกฎหมายบ้านเมืองก็เนื่องมาจากธรรมะถ้ากฎหมายบ้านเมืองที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เป็นกฎหมายบ้านเมืองวิบัติเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ได้เอาธรรมะเป็นหลักจึงต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมคนจะแต่งงานเนี่ยจะมาเป็นคู่ชีวิตกันก็ต้องดูกันดีๆนะไม่ใช่เห็นรูปสวยๆรูปหล่อๆแล้วแต่งงานกันเฉพาะภายนอกเนี่ยอันนั้นเป็นแค่ความงามภายนอกเนี่ยอย่างเช่นเห็นคนนึงชอบขึ้นมาผู้หญิงสวยๆหรือผู้ชายหล่อๆเนี่ยมีคำหนึ่งเขาบอกว่าเอาหมวยในวันนี้ก็คืออาซิมในวันหน้าคืออาม่าในอนาคตเนี่ยถ้ามองแต่ข้างนอกเนี่ยความสวยความงามมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ความดีนั้นมันคงทนนะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าจึงต้องเลือกต้องดูกันให้ดีๆต้องดูถึงความงามภายในเนี่ยคือศีลคือความประพฤติคือความปฏิบัติผู้ที่จะแต่งงานสมัยโบราณเขาเลยให้ดูพ่อดูแม่ดูวงตระกูลนะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เนี่ยแต่ถ้าดูให้แน่ๆต้องดูถึงยายเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์เป็นสายพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ดูหน้ากันแค่ทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็มาอยู่กินกันแบบนี้โดยไม่ได้ศึกษาใจคอกันเมื่อเป็นเช่นนั้นสุดท้ายเลิกลากันไปครอบครัวก็แตกแยกลูกก็กำพร้าไก่ชนราคาตัวหลายล้านมันก็มีสายพันธุ์นะคนโบราณเวลาแต่งงานก็เอาตระกูลดีๆแต่งกับตระกูลดีๆลูกเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่พ่อที่แม่มีศีลธรรมจึงต้องดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องนะการแสดงออกของลูกนะต่อพ่อต่อแม่เมื่อท่านดูแลเรามาอย่างดีแล้วเนี่ยเพียงแต่รู้จักว่าตัวพ่อตัวแม่ว่านี้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนี่ยรู้เท่านี้มันเป็นเพียงแค่ความรู้ในระดับธรรมชาติใครๆมันก็รู้นะลูกเป็ดลูกไก่ลูกหมาลูกแมวมันก็รู้จักแม่ของมันวิ่งตามแม่ไปเป็นฝูงๆส่วนการรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เนี่ยเป็นคุณธรรมมนุษย์เท่านั้นเนี่ยที่ทำได้ดีระหว่างสามีภรรยากันเนี่ยถ้าเห็นแก่เมถุนร่วมสังวาสกันเนี่ยเป็นแค่ขั้นธรรมชาติมีเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่เดือน12มันก็มาสมสู่กันนะมันเป็นธรรมชาติอยู่แค่นั้นนะในมนุษย์เราเนี่ยแม้แต่คนเลวที่สุดก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะเรื่องการเสพเมถุนเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแต่การเห็นอกเห็นใจกันนั้นเนี่ยเป็นชั้นคุณธรรมมนุษย์เท่านั้นที่ทำให้ดีขึ้นได้ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยการให้กำเนิดลูกเป็นเพียงธรรมชาติสัตว์ชนิดใดๆก็ให้กำเนิดลูกได้แต่การอุปการะแก่ลูกเท่านั้นที่ทำได้ดีดังนั้นบุคคลหาได้ยากสองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประเภทแรกคือบุพการีผู้ที่ทำอุปการะก่อนนี่คือหน้าที่ของพ่อของแม่แล้วก็ประเภทที่สองก็คือบุคคลที่เป็นกตัญญูกตเวทีรู้คุณประกาศคุณกระทำตอบแทนโดยนัยยะดังกล่าวมานี้สรุปตามทัศนะของศาสนาจะได้ว่าคนที่เป็นพ่อแม่ของลูกๆนั้นมีอยู่3ประเภทด้วยกันคือเป็นชนกเป็นชนนีด้วยเป็นมารดาบิดาด้วยบางทีเป็นชนกชนนีคือเพียงแค่ให้เกิดแต่ไม่ได้เป็นมารดาบิดาบางทีเป็นมารดาบิดาแต่ไม่ได้เป็นชนกไม่ได้เป็นชนนีคือไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดประเภทแรกพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกเนี่ยแล้วก็ได้เลี้ยงดูลูกด้วยพ่อแม่ประเภทนี้นับว่าประเสริฐที่สุดเป็นบุญของลูก
ก็คือเป็นทั้งชนกเป็นทั้งชนนีเป็นผู้ที่ให้กำเนิดแล้วก็เป็นมารดาบิดาที่สมบูรณ์คือเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ประเภทที่สองหมายถึงคนที่ให้กำเนิดลูกแล้วไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างที่บางคนได้เสียกับผู้หญิงแล้วก็ทอดทิ้งกันเสียผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็ออกลูกมาก็แยกกันเลี้ยงอย่างนี้คือเป็นแค่ชนกชนนีแต่ไม่ได้เป็นมารดาบิดาเพราะไม่ได้เลี้ยงบางทีเนื่องจากว่ามีท้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรียนยังไม่จบต้องทำการทำงานบางทีเอาไปฝากให้ตาให้ยายให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงเลยเป็นแค่ชนกเป็นแค่ชนนีเป็นผู้ให้เกิดแต่ไม่ได้เป็นมารดาบิดาด้วยคุณธรรมคือไม่ได้เลี้ยงดูประเภทที่3คือคนที่เป็นมารดาบิดาแต่ไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดได้แก่คนที่เอาลูกเขามาเลี้ยงเป็นลูกของตัวเองหรือว่าอยู่ในฐานะปู่ย่าตายายเนี่ยตนเองไม่ได้ให้ไม่ได้ทำให้เกิดหรอกแต่ว่าเป็นผู้เลี้ยงดูถ้าจะกล่าวถึงคุณของพ่อของแม่แล้วเนี่ยยากที่จะให้ละเอียดถี่ถ้วนได้ต้องจะใช้เวลามากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะบรรยายได้อย่างถี่ถ้วนเพราะมีคำโบราณเขากล่าวไว้แล้วว่าแม้จะเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกเนี่ยเอาเขาพระสุเมนเป็นปากกาก็ยากที่จะพรรณนาคุณได้หมดสิ้นในมงคลทีปนีท่านก็ได้แสดงคุณของมารดาบิดาว่ามารดาบิดานั้นจัดว่าเป็นพรหมเป็นพรหมของลูกเป็นบุรพเทพเป็นเทวดาคนแรกของลูกเป็นบุรพาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรกของลูกแล้วก็จัดว่าเป็นอาหุนยะเป็นผู้ที่สมควรแก่ของที่นำมาบูชาที่จัดว่าเป็นพรหมนั้นหมายถึงคำว่ามารดาบิดานั้นมีพรหมวิหารสี่เนี่ยพรหมวิหารสี่ที่เป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงประดุจของพรหมหมายความว่าเมื่อลูกเนี่ยกำลังอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์พ่อแม่ทั้งสองก็ตั้งเมตตาเอาไว้อยากจะให้ทารกที่อยู่ในท้องเนี่ยมีความสุขแล้วก็คลอดออกมาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวไม่ต้องการที่จะให้ทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นมีความทุกข์อุตส่าห์อุ้มท้องประคองครรภ์มาด้วยความทนุถนอมเนี่ยเมื่อได้คลอดออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายพ่อแม่ก็มีจิตกรุณาเลี้ยงดูด้วยความชื่นชมยินดีคอยขับกล่อมไกวเปป้องกันไม่ให้เหลือบยุงริ้นไรมาไต่ตอมให้ได้รับความลำบากครั้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้ได้รับการศึกษาลูกต้องการสิ่งใดก็แสวงหาให้ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาแล้วก็เปี่ยมด้วยความมุทิตาคือว่ามีความยินดีเมื่อลูกๆได้รับความสำเร็จบิดามารดาก็มีความสุขชื่นชมยินดีในความสำเร็จนั้นเมื่อลูกเจริญเติบใหญ่พอที่จะรักษาตัวได้แล้วออกเหย้าออกเรือนไปมีสามีมีภรรยาพ่อแม่ก็มีจิตเป็นอุเบกขาคือความวางเฉยเพราะไม่ต้องพิทักษ์รักษาหวงแหนดูแลเหมือนแต่ก่อนนี่คือที่จัดประดุจพรหมเพราะว่ามีความเป็นพรหมระวิหารอยู่ในใจที่ว่าพ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกนั้นคือได้พิทักษ์รักษาบุตรธิดานั้นมาก่อนเทพยดาทั้งปวงตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็ที่ว่าพ่อแม่เป็นบุพาจารย์อาจารย์คนแรกหมายความว่าสั่งสอนลูกชายลูกสาวก่อนครูอื่นๆสอนให้พูดสอนให้นั่งสอนให้ยืนสอนให้เดินสอนให้ตั้งไข่สอนให้กินข้าวตลอดจนสั่งสอนให้รู้จักสิ่งต่างๆแล้วก็มารดาบิดาเป็นอาหุนัยยะอาหุนัยยะบุคคลเนี่ยที่เป็นหนึ่งในคุณธรรมของผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญนี่บอกว่าอาหุนัยโยปาหุนัยโยทักขินัยโยอัญชลีกัลนิโยเนี่ยหมายความว่ามารดาบิดาควรที่จะรับของที่ลูกๆนำมาให้ไม่ว่าจะเป็นผ้าผ่อนท่อนสบายฟูกหมอนเสื่อสาดอาสนะตลอดจนขนมนมเนยต่างๆควรแก่ของที่นำมาต้อนรับควรแก่การกราบไหว้แล้วก็เป็นทักขินัยยะก็คือลูกให้พ่อให้แ
ยิ่งเจริญรุ่งเรืองตรงคุณธรรมตรงนี้แหละท่านเลยเปรียบพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับเป็นพระอริยเจ้าของลูกบางทีท่านก็เปรียบว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะว่าทำสิ่งที่ลูกทำกับพ่อกับแม่เนี่ยให้มีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ไพศาลเมื่อเรารู้บุญคุณของบิดามารดามาพอสมควรแล้วเราจึงต้องรู้ถึงหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำต่อมารดาบิดาเพื่อเป็นการตอบสนองคุณของท่านเป็นความดีของมนุษย์ทั่วๆไปแล้วก็เป็นเครื่องหมายของคนดีที่แท้จริงดังที่พระบาลีบอกว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคำว่ากตัญญูนั้นแปลว่ารู้คุณการรู้คุณของบิดามารดานั้นหมายถึงรู้เห็นด้วยใจไม่ใช่เพียงแค่จดจำถึงแม้ว่าเราจะสามารถจดจำหนังสือที่เขาได้แต่งพรรณนาคุณความดีของพ่อแม่อย่างมากมายจำได้หมดนะตั้งแต่เด็กๆจำความได้ครูก็สอนให้เขียนเรียงความแต่งกลอนวันแม่สมัยชั้นประถมเนี่ยก็ให้พาแม่มาที่โรงเรียนนะเพื่อเอากลวยไหว้แม่อย่างเงี้ยนี่คือครูสอนให้จำให้รู้จักว่าบุญคุณของพ่อแม่เป็นอย่างไรแต่ถ้าใจจริงๆนั้นยังไม่เห็นคุณของท่านก็ยังไม่นับว่ามีกตัญญูความที่รู้เห็นด้วยใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญความจำกับความรู้สึกมันมีผลต่างกันเนี่ยเพียงแต่ความจำไม่ช่วยให้พ้นจากการกระทำผิดได้คือผิดทั้งที่ได้ทรงจำไว้อย่างมากนั่นเองเห็นอยู่มากมายเนี่ยจำกฎหมายได้แต่ก็ทำผิดกฎหมายพระจำพระปฏิโมกข์จำพระวินัยได้ว่ามีกี่ข้อแต่ก็ทำผิดเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้สึกที่จะประพฤติปฏิบัติจริงๆการรู้คุณพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเพียงแค่จำแต่ก็ทำผิดทั้งที่ได้ทรงจำไว้ก็มีมากมายเช่นพ่อแม่ด่ามาอย่างนี้หรือว่าพ่อแม่สอนดีๆก็ถกเถียงเอาอารมณ์ใส่ไปเวลาพูดกับคนรักเนี่ยพูดหวานนะแต่พอเวลาพูดกับพ่อกับแม่อะไรนิดๆหน่อยๆก็อารมณ์ขึ้นใส่ท่านแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เรากระทำปัจจุบันนี่แหละมันคือจะเป็นกรรมเก่าเป็นบุญเก่าของอนาคตถ้าดูแลพ่อแม่ใส่ใจพ่อแม่พูดกับพ่อกับแม่ดีๆมันคือบุญเก่าปุพเพกตปุญญตาของอนาคตที่ทำให้เราเจอสิ่งดีๆตรงกันข้ามถ้าทำไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยมันคือกรรมเก่าที่เราจะพบในอนาคตไม่ต้องชาติหน้าแหละชาตินี้แหละมันเห็นทันตาเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าความรู้กับความเห็นนั้นต่างกันนะอย่างเช่นเราได้ศึกษาว่าไฟมันเป็นของร้อนแล้วเราก็รู้เลยว่าไฟเนี่ยมันมีรูปร่างอย่างเงี้ยมันร้อนแต่เมื่อยังไม่มีโอกาสได้เอามือเข้าไปจับไฟเนี่ยความรู้สึกร้อนมันจะยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้หรอกว่าร้อนมันเป็นยังไงคุณธรรมข้อกตัญญูก็เหมือนกันถ้าเราจะแปลให้ได้ความหมายซึ้งๆแล้วเราจะต้องแปลว่าเห็นคุณท่านเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าเห็นด้วยปัญญาจักษุก็คือเห็นด้วยตาปัญญาความเห็นนี่แหละสำคัญคนที่ทำผิดต่อพ่อต่อแม่นั้นเนี่ยผิดเพราะว่าไม่เห็นคุณท่านแต่รู้นะรู้คุณแต่ไม่เห็นคุณถ้าเห็นเสียคงจะไม่ทำผิดนะเหมือนเราเห็นทางเดินก็ก้าวเดินไม่ผิดทางคนที่ตาบอดนั้นเนี่ยเวลาจะเดินไปทางไหนมักจะชนนั่นชนนี่เพราะตามองไม่เห็นคนที่มีความรู้แต่ไม่มีความเห็นก็เหมือนคนตาบอดตาใสคือมองแต่ภายนอกจะเห็นได้ว่าเขามีตาบริบูรณ์เหมือนเราถ้าไม่ลุกเดินแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าตาบอดจะรู้ก็ต่อเมื่อลุกขึ้นเดินเท่านั้นคนมีความรู้ก็เหมือนกันเราไม่รู้ได้เลยว่าจะเป็นคนดีหรือไม่เพราะว่าพวกที่จบสูงๆจบนอกจบปริญญาเนี่ยบางทีเอาความรู้มาใช้ในทางผิดๆนะไปเป็นโจรในเครื่องแบบไปทุจริตโกงกินคอร์รัปชันมากมายคือมีความรู้มี IQ แต่ไม่มี EQ ดังนั้น
ดีไม่ดีเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาแสดงออกมาทางการกระทำทางคำพูดนั่นแหละจึงจะรู้บางคนนะพูดได้เขียนได้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณอย่างนั้นอย่างนี้พรรณนาได้อย่างหยดย้อยแต่การปฏิบัติตรงกันข้ามเพราะมีความรู้แต่ไม่มีความเห็นคุณการที่เราจะรู้คุณพ่อคุณแม่ได้นั้นเห็นได้นั้นเนี่ยต้องพยายามฝึกฝนให้ความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นกับใจของเราให้ได้มันใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยคบคิดด้วยปัญญาอย่างรอบคอบเราลองคิดดูว่าคนของพ่อแม่ที่ได้อุปการะเรามาคือประโยชน์ที่ท่านทำให้แก่เรามีอะไรบ้างที่ต่างจากคนอื่นตามธรรมดาของคนทั่วไปเวลาจะลงทุนให้ความช่วยเหลือกับใครนั้นเขาต้องมองเห็นทางที่จะได้คือผลประโยชน์จึงจะทำเช่นว่าผู้นั้นมีหลักทรัพย์ไหมรวยไหมพ่อแม่พี่น้องอยู่ไหนนามสกุลอะไรวงตระกูลใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยมีอะไรเป็นหลักประกันถ้าเราไม่มีอะไรเลยเขาก็ไม่ช่วยเหลือหรือเขาจะต้องรู้ว่าเราจะแทนคุณของเขาหรือไม่บางทีต้องมีหนังสือเซ็นสัญญาอะไรวุ่นวายไปหมดนะแต่ว่าพ่อแม่ของเรานั้นช่วยเหลือเราด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มองถึงหลักประกันอะไรเลยเราเองเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวมาสักชิ้นนะทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาจากภพภูมิไหนมาจากขุมนรกมาจากเปรตมาจากอสุรกายมาจากสัตว์นรกมาจากยักษ์มาจากมารมาจากเทวดามาจากมนุษย์หรือมาจากผมก็ไม่รู้ที่มาเกิดในท้องเนี่ยโตขึ้นมาจะดีจะชั่วจะมีนิสัยใจคออย่างไรพ่อแม่ไม่รู้เลยไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าโตขึ้นมาแล้วลูกจะดีหรือลูกจะชั่วลูกจะตอบแทนไหมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ท่านก็ทำหน้าที่เต็มที่หนังสือเซ็นสัญญาระหว่างลูกกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีสักใบนะคำพูดที่ให้สัญญาสักคำก็ไม่มีว่าโตขึ้นมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะก็ไม่เคยพูดทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นหลักประกันก็ไม่มีแต่ท่านก็ยังทุ่มเทจิตใจช่วยเราอย่างเต็มที่เมื่อเราพิจารณาพระคุณของท่านด้วยจิตที่เป็นกุศลกุศลคือความฉลาดเนี่ยด้วยความฉลาดมีความรู้สึกนึกคิดในพระคุณของท่านด้วยใจจริงอย่างนี้แหละเรียกว่ากตัญญูต่อไปคำว่ากตเวทีต่อกันนะแปลตามตัวแปลว่าประกาศคุณที่ท่านกระทำแล้วตามความหมายของภาษาไทยก็คือว่าประกาศคุณคือตอบแทนคุณของท่านที่ว่าประกาศคุณท่านหมายความว่าทำให้คนอื่นรู้ว่าท่านมีคุณแก่เราอย่างไรบ้างมากน้อยเพียงไรการประกาศคุณของท่านนั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า เราจะยกย่องสรรเสริญท่านด้วยคำพูดหรือว่าด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือแท้ที่จริงแล้ว การประกาศคุณท่านนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราเองคือตัวเราเองจะต้องทำตัวของเราให้เป็นคนดีตามที่ท่านมุ่งหมายไม่ใช่ว่าเราจะยกย่องสรรเสริญท่านว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่ตัวเราเองเนี่ยยังประพฤติสัมมาเลเทเมาศีลสักข้อเดียวก็ไม่รักษาสดุดีว่าพ่อแม่ของเราเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยกลับประพฤติตัวเหลวแหลกเป็นนักเลงอันธพาลอย่างนี้แทนที่จะประกาศคุณของท่านเนี่ยกลับเป็นว่าช่วยประจานท่านอย่างน้อยที่สุดก็ประจานแก่ชาวบ้านว่าพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกไม่เป็นภาษาเนี่ยลูกคนใดเนี่ยที่ทำตัวดีมีศีลธรรมเนี่ยเหมือนเอาชื่อเสียงของพ่อแม่ไปเปิดเผยบูชาแต่ลูกคนใดที่ประพฤติสัมมาเลเทเมาเป็นอันธพาลศีลธรรมก็ไม่มีเหมือนเอามีดเนี่ยมากรีดเอาเลือดเอาเนื้อของพ่อแม่ไปประจานดังนั้นเมื่อเราจะประกาศคุณของท่านเนี่ยโดยให้ท่านได้รับความชื่นใจถ้าเราเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่ดีเป็นข้าราชการก็ต้องเป็นข้าราชการที่ดีเป็นทหารเป็นทหารที่ดีเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจที่ดีแม้กระทั่งบวชเป็นภิกษุก็ต้องเป็นภิกษุที่ดีด้วยการกระทำอย่างนี้แหละ
จึงเป็นการกระทำที่ทำให้ท่านเนี่ยได้รับความสุขใจยิ่งซึ่งการกระทำเหล่านี้มีผลมากกว่าที่เราจะตอบแทนด้วยเงินด้วยทองเสียอีกเลี้ยงกายไม่สู้เลี้ยงใจการที่ลูกเป็นคนดีนี่คือการเลี้ยงใจท่านนะเอาเงินเอาทองให้แม่มันไม่ยากหรอกนะถึงสิ้นเดือนโอนเงินให้แต่ไม่เลี้ยงใจเนี่ยคือไม่เป็นคนดีไม่พูดดีไม่ทำดีกับท่านพ่อแม่ก็ยังต้องเสียใจน้ำตาไหลอยู่ดังนั้นแล้วเลี้ยงใจสำคัญกว่าเลี้ยงด้วยเงินเลี้ยงด้วยทองบางคนพอมีครอบครัวไปแล้วลืมพ่อลืมแม่นะดังที่คำโบราณบอกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่ชีวิตนะย่ำแย่แน่นอนนะดังนั้นอนาคตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ในปัจจุบันนะพระพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะก็เพราะว่าท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระชาติแรกที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยที่เคยเล่าไว้หลายครั้งมากเนี่ยแบกแม่ไว้บนบ่าว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแม้กระทั่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็เลี้ยงแม่เป็นช้างก็เลี้ยงแม่ช้างที่ตาบอดเนี่ยกตัญญูอยู่ในใจตลอดเนี่ยจนชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปทดแทนค่าน้ำนมถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะโปรดพุทธมารดาให้พ้นจากอบายภูมิด้วยการหยิบยื่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลให้กับท่านแล้วก็คนดีที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยกว่าจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ก็มีความกตัญญูเป็นหลักเป็นฐานมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นนะการที่เรายกย่องบูชาคุณท่านด้วยการประกาศคุณด้วยการเป็นคนดีเนี่ยพ่อแม่ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจที่ไม่เสียทีที่เลี้ยงลูกมาฉะนั้นเราอย่าคิดว่ารอให้รวยก่อนนะรอให้มีงานทำดีๆก่อนนะแล้วก็ค่อยตอบแทนท่านค่อยซื้อของไปให้ท่านค่อยปลูกบ้านให้ท่านอย่างนี้การกระทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเลี้ยงภายนอกแต่เลี้ยงใจเนี่ยเลี้ยงได้ตลอดเวลาเลี้ยงได้ทุกๆวันเลี้ยงได้ตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งท่านจากเราไปความหมายของคำว่ากตเวทีประการที่สองคือทดแทนคุณท่านการทดแทนคุณของท่านนั้นในสิงคาลกสูตรพระพุทธองค์ทรงสอนเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยว่าปัญจหิโคคหปติปุตตะท่าเนหิปุตเตนะปุรัติมาทิซ่ามาตาปิตโรปจุปัฏฐาตภาคือหมายความว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันลูกพึงบำรุงด้วยสถาน5อย่างหน้าที่5อย่างคือประการแรกพระโตเนสังผลิตสามิด้วยตั้งใจว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วจากเลี้ยงท่านตอบแทนประการที่สองกิจจังเนสังกฤตสามิจากช่วยทำกิจการงานของท่านประการที่สามกุละวังสร้างทะเปตสามิจากช่วยดำรงวงตระกูลประการที่สี่ทายัตชังปฏิบัติชามิจากประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้เป็นผู้สมควรได้รับทรัพย์มรดกแล้วก็ประการสุดท้ายอัทวาปณะเปตานังกาละกตานังทักขินังอนุปทัสสามิเมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วตายแล้วเนี่ยจากตามเพิ่มให้ซึ่งทักษิณาหมายความว่าจากทำบุญอุทิศบุญส่งไปให้กับท่านตามพระพุทธพจน์ที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าการตอบแทนคุณมารดาบิดานั้นทำได้สองภาคด้วยกันคือเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อท่านได้ล่วงลับไปแล้วในสองส่วนนี้การตอบแทนคุณท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่สำคัญมากกว่าถึงแม้ธุระหน้าที่เราจะมีมากนะการตอบแทนบุญคุณท่านเนี่ยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเราต้องพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพร่างกายนะถ้าท่านยังอยู่ในวัยแข็งแรงยังอยู่ในระหว่าง 40-50 ปีเนี่ยสังขารร่างกายของท่านก็ยังคงทนยังแข็งแรงเราจะคอยเอาใจใส่อยู่ห่างๆก็เป็นการสมควร
มันเยี่ยมเยือนท่านตามสมควรหาของกินของใช้ไปให้ท่านยังไม่เคยเอาน้ำให้ท่านดื่มก็ให้ท่านดื่มยังไม่เคยเอาอาหารให้ก็ให้ที่สำคัญพูดคำดีๆกับท่านพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยดีกว่าที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยจัดอาหารอย่างเลิศหรูไปไว้ข้างโลงแล้วก็เคาะโลงว่าพ่อกินข้าวนะแม่กินข้าวนะพ่อรับศีลนะแม่ไหว้พระนะอย่างเงี้ยตอนนั้นท่านก็ไม่ตื่นมาแล้วทำตอนที่ท่านยังมีอายุยังมีไออุ่นยังมีความอบอุ่นให้แก่เราที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่แหละดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต่อให้เอาพ่อแม่มาวางไว้บนบ่าทั้งสองข้างเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่จนตลอดอายุไขท่านทั้งอุจจาระปัสสาวะขับถ่ายป้อนข้าวอยู่บนบ่าทั้งสองทำอย่างนี้จนพ่อแม่หมดอายุไขก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านได้หมดสิ้นแต่ถ้าลูกคนใดทำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศีลให้มีศีลทำพ่อแม่ที่ยังไม่มีการให้ยังไม่เสียสละให้เป็นผู้เสียสละทำพ่อแม่ที่ยังไม่มีความเห็นถูกต้องให้มีความเห็นถูกต้องเนี่ยชื่อว่าเป็นการตอบแทนคุณได้หมดสิ้นเพราะเป็นการชี้ทางสวรรค์ชี้ทางแห่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติให้กับท่านเป็นการตอบแทนคุณท่านได้อย่างดีที่สุดแล้วทีนี้การตอบแทนคุณมารดาบิดาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็จัดการปลงศพของท่านตามประเพณีทางศาสนาหมั่นอุทิศบุญทำบุญทุกครั้งก็ส่งบุญให้กับท่านอยู่เสมอๆแม้กระทั่งประพฤติปฏิบัติธรรมก็ส่งบุญให้ท่านนี่แหละคือเป็นการประกาศคุณท่านแล้วก็ตอบแทนคุณท่านเป็นกตเวทีอย่างแท้จริงนะพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะลืมไม่ได้เพราะเป็นผู้มีอุปการะคุณเพราะคนเราธุรกิจหน้าที่การงานก็เยอะเวลามีภรรยามีลูกเนี่ยบางคนลืมพ่อลืมแม่อย่างนั้นมันไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยจะเป็นผู้มีใจสูงได้จะเป็นผู้ที่เป็นคนดีจริงๆได้เนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะกตัญญูกตเวทีดูตัวอย่างในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งโลกเพราะทรงกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีคนเราถ้าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ได้ต่อยอดพ่อแม่ไปในทางที่ดีเนี่ยเป็นคนลืมเนื้อลืมตัวนะหรือว่าคำโบราณที่เขาพูดแรงๆก็คือว่าวัวลืมตีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกตัญญูกตเวทีเราทุกคนต้องมีอยู่ในตัว 100% ประชาชนคนในปัจจุบันเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่มีตังค์เนี่ยต้องยืมลูกสาวลูกชายอย่างนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีลูกๆคุณต้องมีปัญญาเนี่ยอย่าเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดเราต้องมีปัญญาแต่ถ้าพ่อแม่จะเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดเราก็ต้องดูด้วยต้องมีปัญญาเช่นกันว่าเช่นพ่อแม่มีลูกหลายคนเนี่ยจะเอาเงินไปให้ลูกที่เกเรลูกที่ติดยาติดเหล้าติดยาหรือเปล่าพ่อแม่จะเอาไปเล่นการพนันหรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องคิดดูดีๆเหมือนกันพิจารณาให้ดีเหมือนกันดังนั้นนะการสั่งสอนของพ่อของแม่เนี่ยจึงสำคัญตั้งแต่เด็กๆลูกจะดีจะเสียเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรอกเนี่ยทุกวันนี้ถึงแม้เราจะมีกิจการงานอยู่ห่างไกลถึงจะอยู่ต่างประเทศเราก็มีโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อกับพ่อกับแม่ได้โทรคุยทางเสียงได้ฟังทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพเฟซไทม์ก็ได้พ่อแม่ลูกต้องรักกันไว้วางใจกันพ่อแม่ถึงผิดศีลจะไปทำผิดศีลให้ลูกเห็นไม่ได้จะไปกินเหล้าเมายาเจ้าชู้ให้ลูกเห็นไม่ได้เพราะเราอยู่ในตำแหน่งพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศที่มีความผิดพลาดเนี่ยพ่อแม่พาทำในสิ่งไม่ดีเลยเป็นปัญหาสังคมเนี่ยทะเลาะกันให้ลูกเห็นทำอบายมุขกินเหล้าเมายาเจ้าชู้ให้ลูกเห็นสอนมันจะฟังได้ยังไงเลยเป็นปัญหาสังคมเดี๋ยวนี้บางทีแค่เห็นรูปกายภายนอกเนี่ยเห็นรูปสวยๆรูปหล่อๆก็เอาเป็นภรรยาเอาเป็นสามีแบบนี้มันผิดพลาดนะ
ถ้ามีศีลไม่เสมอกันเนี่ยปัญญาไม่เสมอกันอยู่ไปไม่รอดหรอกนะเราจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามมันก็ไม่มีปัญหาต้องไปในทางเดียวกันเพราะศาสนานั้นไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกศาสนานั้นเป็นธรรมะไม่ได้ฆ่าฟันสงครามศาสนาการทะเลาะกันระหว่างนิกายแบบนี้มันไม่ใช่ศาสนามันเป็นความผิดเพราะเป็นตัวเป็นตนมีแต่พวกตัวเองไม่ใช่เมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่เป็นเมตตาที่ประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวการตอบแทนคุณบิดามารดานั้นแม้ในทางพระพุทธศาสนาพระเราภิกษุเราเนี่ยก็สามารถเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนมีเรื่องอยู่ว่าในการอดีตเนี่ยมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีมีความศรัทธาลาพ่อลาแม่มาบวชเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่เป็นเวลานานในการต่อมาเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อเนี่ยยากจนลงจนต้องขอทานเขาเลี้ยงชีพเมื่อพระลูกชายรู้ข่าวเข้าจึงได้ขออนุญาตสึกออกมาเลี้ยงพ่อแม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นภิกษุก็สามารถที่จะเลี้ยงดูบิดามารดาได้ภิกษุนั้นจึงได้หมั่นไปมาเยี่ยมเยือนบิดามารดาอยู่เนืองๆแล้วก็บิณฑบาตอาหารมาได้ก็นำเอาอาหารเหล่านั้นไปให้พ่อให้แม่ของตนกินเสียก่อนส่วนตัวของท่านยอมอดนะจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมภิกษุทั้งหลายเห็นผิดสังเกตจึงได้สอบถามท่านก็บอกตามความเป็นจริงว่านำอาหารที่ได้มาเนี่ยไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของท่านภิกษุทั้งหลายก็เที่ยวยกโทษว่าบิณฑบาตมาเพื่อเลี้ยงคฤหัสถ์นำความนี้ไปกราบทูลพระบรมศาสดาพระพุทธองค์สั่งให้ประชุมสงฆ์สอบถามความเป็นมาทั้งหมดนะแล้วพระพุทธองค์ไม่ทรงตำหนินะแต่ทรงสรรเสริญว่าดูก่อนภิกษุการปฏิบัติมารดาบิดานี้เป็นประเพณีของตถาคตได้ปฏิบัติมาแล้วก็ทรงแสดงเรื่องสุวรรณสามชาดกที่เป็นอดีตชาติของพระองค์ยกข้อปฏิบัติมารดาบิดาว่าภิกษุใดเลี้ยงบิดามารดาไปบิณฑบาตได้อาหารมายังไม่ได้ฉันจะให้แก่บิดามารดาก็ควรอันหนึ่งบิดามารดาเจ็บไข้จะทำยาให้ตักน้ำมาให้อาบก็ควรบิดามารดาเจ็บไข้ในพรรษาจะสัตตาหะไปรักษาก็ควรด้วยว่าบิดามารดานี้มีคุณมากควรปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมภิกษุนั้นสำเร็จเป็นโสดาบันการที่จะตอบแทนคุณของท่านเนี่ยเลี้ยงดูท่านให้ได้รับความสุขนั้นจัดเป็นมงคลคือความเจริญหลวงพ่อชาท่านก็ทำให้เราดูนะที่แม่ของท่านบวชเป็นแม่ชีท่านก็เสียสละอาหารส่วนของท่านเนี่ยสมัยที่วัดหนองประพงอาหารบิณฑบาตยังไม่สมบูรณ์ท่านก็เอาส่วนของท่านไปให้แม่พระลูกศิษย์ก็เห็นท่านสู้ผอมลงเนี่ยเมื่อทราบความจริงก็เลยให้จัดอาหารปิ่นโตไปให้โยมมารดาแม่ชีของหลวงพ่อชาต่างหากนี่ท่านก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ดังนั้นการตอบแทนคุณของท่านเลี้ยงดูท่านให้ได้รับความสุขกายสุขใจเลี้ยงกายเลี้ยงใจเนี่ยจัดเป็นมงคลคือความเจริญเป็นที่ยกย่องสรรเสริญแก่คนทั่วไปตรงกันข้ามนะการที่เราไม่เลี้ยงดูท่านไม่ยกย่องท่านก็เป็นการลบหลู่ตนเองเป็นที่เหยียดหยามของคนทั่วไปหาความเจริญรุ่งเรืองอะไรไม่ได้เลยมงคลข้อที่12ปุตตะสังฆโหการเลี้ยงดูลูกๆนะในมงคลข้อที่ผ่านมาแสดงถึงการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ในมงคลข้อนี้ท่านสอนให้เลี้ยงลูกสงเคราะห์บุตรจะเห็นได้ว่าในโลกนี้บรรดาคนต่างๆที่อยู่ติดต่อกับชีวิตของเรานั้นเนี่ยคนที่ใกล้ชิดที่สุดคือพ่อแม่ลูกเมียสามีอื่นๆตามลำดับทำไมจึงยกเอามารดาบิดาไว้เป็นใกล้ที่สุดรองลงมาคือลูกข้อนี้ก็น่าคิดนะเราลองนึกดูอย่างนี้ก็แล้วกันเรานึกดูถึงเลือดเนื้อในตัวเรานั้นแบ่งมาจากมารดาบิดาเข้ามาอยู่ในตัวเรานี้เพราะเราเอาท่านมาเป็นตัวเราเนี่ยร่างกายทั้งหมดเลือดเนื้อมาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นท่านกับเราจึงเปรียบเป็นเลือดเนื้อก้อนเดียวกันด้วยเหตุนี้เรากับตัวท่านจึงใกล้ที่สุดเป็นทิศเบื้องหน้าทีนี้ระหว่างเรากับลูกกับเมียหรือว่าสามีเนี่ย
เราเป็นเรากับลูกเนี่ยเรากับลูกเป็นเลือดก้อนเดียวกันเพราะลูกก็คือก้อนเลือดของเราที่แบ่งออกไปจากเรานี่เองลูกจึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดตัวเรามากที่สุดรองจากพ่อจากแม่ส่วนภรรยาหรือสามีนั้นไม่ใช่เลือดเนื้อก้อนเดียวกันไม่ใช่สายโลหิตเป็นคนละก้อนมาคนละทางไม่เหมือนลูกฉะนั้นสามีภรรยาจึงถือว่าเป็นคนอื่นที่กล่าวมานี้เอาความจริงเป็นเครื่องวัดไม่ได้เอาสิ่งที่กฎหมายกำหนดนะกฎหมายกำหนดว่าสามีภรรยาเปรียบเหมือนคนคนเดียวกันอันนี้ว่าตามกฎหมายแต่ในทางหลักธรรมเนี่ยสามีภรรยาไม่ใช่ญาติสายโลหิตแต่เป็นญาติทางธรรมก็คือเป็นคู่บุญคู่บารมีนะเรานี้สามารถที่จะอย่าขาดจากสามีภรรยาก็ได้เพราะเป็นคนละคนอยู่แล้วเอาใจมาเกี่ยวกันไว้เท่านั้นพอปลดออกเสียทะเลาะกันก็อยู่กันคนละทางผัวกับเมียก็ไปเป็นคนละทางเมื่ออย่าขาดกันเนี่ยขาดกันจริงๆทางวินัยก็ไม่เอาโทษก็ไม่ผิดศีลถ้าไปมีใหม่เพราะอย่าขาดกันแล้วกฎหมายก็เอาโทษไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคู่ครองใหม่ก็มีได้ไม่ถือว่าผิดศีลข้อที่3แต่พ่อแม่กับลูกนั้นเนี่ยชาตินี้ทั้งชาตินะอย่าขาดกันไม่ได้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชั่วช้าเลวทรามอย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะโกรธกันถึงขนาดตัดพ่อตัดลูกก็ตามนั่นก็ว่ากันตามกระแสโลกตามใจตามอารมณ์แต่ในทางความเป็นจริงถ้าลูกที่พ่อแม่บอกตัดขาดแล้วไปเนี่ยสมมุตินะพ่อแม่กับลูกตัดขาดกันแล้วลูกไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เป็นอนันตริยกรรมเหมือนเดิมถึงแม้จะตัดพ่อตัดลูกกันก็ตามแต่สายเลือดยังมีอยู่เป็นอนันตริยกรรมบาปพอๆกันจะอ้างว่าเป็นคนอื่นหาไม่ได้นะเพราะมันก็บอกอยู่แล้วว่าตัวเรามาจากท่านลูกก็มาจากเราดังนั้นตัวเราก็เป็นเหมือนตัวของท่านลูกเราก็เหมือนตัวของเราประเภทของลูกท่านได้แบ่งไว้ตามลักษณะโดยกำเนิดตามพุทธพจน์โดยตรงซึ่งทรงตรัสการนับไว้คนละด้านคือทางกำเนิดทางคุณธรรมในปันดละชาดกกล่าวว่าบุตรมีอยู่3ประเภทคือ 1. อันเตวาสีลูกศิษย์ 2. ทินโกลูกเลี้ยง 3. อัตรโชลูกที่เกิดจากตัวหรือว่าลูกในไส้ประเภทที่1อันเตวาสีหมายถึงคนที่ยอมมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาการเรียนความรู้ต่างๆกับเราเราเป็นผู้ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เขาหมายถึงว่าที่เขามาอยู่กินกับเราเนี่ยเราเป็นภาระดูแลทุกสุขเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในภาระซึ่งก็เรียกว่าลูกศิษย์ประเภทที่2ทินโกก็คือบุตรที่เขาให้มาตัวเราเองไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ว่าเขายกมาให้เป็นลูกบุญธรรมก็คือลูกเลี้ยงประเภทที่3อัตรโชแปลว่าลูกเกิดจากตัวคือลูกที่เกิดมาเพราะว่าเราเป็นผู้ให้กำเนิดหมายถึงลูกในไส้ของเราจริงๆไม่มีคนอื่นแปลกปนมาทีนี้ทางด้านภูมิธรรมเนี่ยท่านก็แยกตามความดีในตัวลูกพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในตโยปุตตสูตรทรงแบ่งไว้3ระดับคืออภิชาตบุตรลูกที่สูงส่งกว่าบิดามารดาอนุชาตบุตรลูกที่เสมอกับบิดามารดาและอวชาตบุตรลูกที่ต่ำกว่าบิดามารดาที่จัดประเภทอย่างนี้ถือเอาการกระทำถือเอาความประพฤติเอาคุณธรรมเอาความดีของลูกเป็นเกณฑ์เอาความดีของพ่อของแม่เป็นเครื่องเทียบนะลูกคนใดทำความดีทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วงตระกูลเดิมของตนแล้วก็ทำให้วงสกุลของตนได้รับความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมากขึ้นทำความเจริญแผ่เกียรติคุณของวงตระกูลให้กว้างขวางออกไปเป็นคนดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมลูกคนนั้นจัดว่าเป็นอภิชาตบุตรเกิดมาแล้วดีกว่าพ่อกว่าแม่ลูกคนใดเกิดมาแล้วไม่ดีไม่ต่ำกว่าบิดามารดาไม่ทำให้วงตระกูลเสื่อมหรือว่าเจริญขึ้นลูกที่พอจะอาศัยวงตระกูลมีชีวิตอยู่อย่างนี้เรียกว่าอนุชาตบุตรแปลว่าบุตรที่เสมอพ่อแม่วงตระกูลลูกอย่างที่3คืออวชาตบุตรนะ
อวะแปลว่าต่ำแปลว่าลงเป็นลูกชั่วนะเกิดมาแล้วมีแต่ล้างผลาญวงตระกูลให้ฉิบหายวายวอดไปมีความประพฤติต่ำทรามนิสัยชั่วช้าเลวทรามนะฉุดเอาศักดิ์ศรีของพ่อแม่ลงสู่ฐานะอันต่ำทรามลูกประเภทนี้เหมือนกับว่าฉุดเอาพ่อแม่ลงนรกทั้งเป็นนะจิตใจมีแต่ความร้อนใจซึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะตายยังไงนะแม้ยังเป็นอยู่ก็ยังทำให้ตกนรกวันละหลายรอบด้วยความเสียอกเสียใจร้อนอกร้อนใจคือเมื่อนึกถึงทีไรก็มีแต่ความไม่ดีของลูกเนี่ยไม่มีความชื่นชมยินดีอย่างไรเลยซึ่งลูกนี้แม้ถึงจะมีความชั่วเลวทรามอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะตัดให้ขาดได้เพราะเป็นเหมือนแขนกับขาเป็นเหมือนก้อนเนื้อก้อนเลือดเนี่ยตัดไม่ขาดต่อให้คนอื่นมาบอกว่าลูกชั่วยังไงเลวยังไงติดคุกติดตารางยังไงพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่เนี่ยซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่ทุกคนก็มีความปรารถนาดีต่อลูกนะอยากให้ลูกได้ดีทุกคนแหละพยายามส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาให้ได้รับการอบรมแต่ถึงกันนั้นลูกไม่เอาใจใส่เมื่อพยายามทำจนสุดความสามารถของเราแล้วไม่ได้ดีก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องวางอุเบกขานึกเสียว่าเป็นกรรมของเราเป็นกรรมของเขาสัตว์โลกไปตามกรรมเนี่ยเพียงแค่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาเป็นพ่อเป็นแม่สอนให้ดียังไงแล้วก็ไม่ดีดั่งใจหวังอย่าได้มีความคิดวิตกทุกข์ร้อนจนเกินไปซึ่งทำให้เสียการเสียงานเสียสุขภาพจนเครียดเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทซึ่งลูกประเภทนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ลูกของเราอย่างเดียวคนอื่นก็มีเช่นกันมีให้เห็นทั้งโลกนะทีนี้ธุระของพ่อของแม่ที่จะพึงทำให้แก่ลูกๆนั้นมีอยู่หลายอย่างนะตั้งแต่คลอดออกมาตั้งแต่อาบน้ำป้อนข้าวทุกอย่างอ่ะล้างขี้ล้างเยี่ยวจนกระทั่งเติบโตจนกระทั่งแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วในที่สุดก็เลี้ยงลูกให้เขาอีกในฐานะเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่าถ้าจะนับงานของพ่อของแม่นั้นเนี่ยยังจะมีอีกมากแต่หน้าที่สำคัญเนี่ยซึ่งพอประมวลได้นั้นแยกได้2ประการนะ1เลี้ยงลูกให้โต2เลี้ยงลูกให้ดีในการที่จะเลี้ยงลูกให้โตนั้นไม่สู้จะเป็นภาระอะไรมากแม้แต่สัตว์ทั่วๆไปมันก็สามารถทำได้เนี่ยนกมันก็เลี้ยงลูกให้โตได้หมาแมวมันก็เลี้ยงลูกให้โตได้เพราะความเติบโตทางกายมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งมีประจำอยู่แล้วส่วนประเด็นที่2ที่ว่าเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้นเนี่ยมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถทำได้ดีขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของผู้เป็นพ่อเป็นแม่มีคติบทหนึ่งในศาสนาพราหมณ์ที่บอกว่าความทุกข์ของพราหมณ์เนี่ยเขาทุกข์คือลูกไม่มีพอลูกไม่มีแล้วเนี่ยกลัวจะไปตกนรกในตกขุมนรกชื่อว่าปุตตกะนะเพราะไม่มีลูกเพราะฉะนั้นพราหมณ์ทุกคนจึงต้องแต่งงานมีลูกให้ได้ทุกคนนะจะมีเมียแก่เมียสาวไม่สนนะแต่ขอให้มีลูกถ้าใครไม่มีลูกเป็นหมันเนี่ยทุกข์มากทุกข์พอลูกไม่มี2ทุกข์พอลูกตาย3ทุกข์พอลูกโง่ลูกชั่ว3อย่างนี้เป็นทุกข์ของพ่อของแม่อย่างมากปัจจุบันก็อย่างเดียวกันเนี่ยพ่อแม่บางคนนะแต่งงานแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหมันมีลูกไม่ได้ทุกข์พอลูกไม่มีหรือมีลูกแล้วนะเกิดมาไม่เท่าไหร่ลูกตายแต่สุดท้ายทุกข์ใจมากที่สุดคือมีลูกแต่ว่าลูกชั่วประการที่3นี่แหละลูกชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายยิ่งกว่าการไม่มีลูกหรือว่าลูกตายเพราะถึงแม้ไม่มีลูกก็ทุกข์แค่หน่อยเดียวลูกตายก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าถ้าลูกชั่วลูกโง่เนี่ยเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่โตต้องเป็นภาระของพ่อแม่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะตายลงไปก็ยังมีความกังวลห่วงลูกอยู่อีกนอกจากนั้นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ลูกได้ดีซึ่งเป็นคุณธรรมของพ่อของแม่ลูกที่ไม่ดีนั้นเนี่ยทำให้พ่อแม่ได้รับความลำบากอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านอย่างมากมายไม่เป็นที่แช่มชื่นแก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เลยฉะนั้นในมงคลข้อนี้พระพุทธองค์จึงตรัสถึงการสงเคราะห์บุตร
ก็คือเลี้ยงลูกให้เป็นเลี้ยงลูกให้ดีจึงจะเป็นมงคลมงคลข้อนี้สำหรับคนที่มีลูกเท่านั้นเนี่ยการปุตตะสังคโหเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยคนที่ไม่มีลูกแต่ว่ามีลูกศิษย์บางทีอาจจะมีลูกน้องพวกพ้องบริวารก็รวมเข้าอยู่ในนี้เช่นเดียวกันดูแลเขาให้เป็นคนดีผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นคนดีนะลูกศิษย์เลี้ยงให้เป็นคนดีสอนให้เป็นคนดีโดยแม้กระทั่งลูกในไส้ก็ต้องสอนให้เป็นคนดีในสิงคาลกสูตรเดียวกันนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคฤหบดีบุตรมารดาบิดาที่เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อลูกๆเลี้ยงดูบำรุงด้วยฐานะ5อย่างเหล่านี้แล้วพ่อแม่ก็ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามจากความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาภรรยาที่สมควรให้แล้วก็ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาที่สมควรพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้บุตรเป็นคนดีหมดนะบางคนเลี้ยงลูกไม่เป็นนะทำการทำงานหนักนะเอาโทรศัพท์เลี้ยงลูกเนี่ยลูกก็เลยติดโทรศัพท์ติดทีวีติดเกมติดนู่นติดนี่สุดท้ายติดเพื่อนลูกก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนเลยว่าพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคือห้ามจากความชั่วอย่างแรกเนี่ยอย่าให้ลูกทำความชั่วจากนั้นสอนเรื่องดีๆให้กับลูกเนี่ยให้ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยให้ทำบุญตักบาตรสอนเรื่องดีๆสอดแทรกเข้าไปตั้งแต่ก่อนเขาเข้าโรงเรียนเลี้ยงเหมือนไข่ในหินที่หลวงพ่อบอกเนี่ยพอโตขึ้นมาหน่อย2 3ขวบ4ขวบเนี่ยต้องอบรมสั่งสอนห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีเมื่อถึงเวลาแล้วก็ให้เข้าโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของครูสอนต่อไปแต่ความเป็นจริงแล้วอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยมากกว่าครูที่โรงเรียนหน้าที่ของพ่อของแม่จึงต้องสอนตลอดนะเมื่อโตขึ้นมาเรียนจบเป็นฝั่งเป็นฝาก็หาภรรยาที่สมควรให้สมัยก่อนเนี่ยการหาคู่เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่นะไม่ใช่คลุมถุงชนแต่พ่อแม่รู้ว่าสมควรหรือไม่สมควรคือนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีแล้วก็ประการสุดท้ายที่บอกว่ามอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยเมื่อถึงเวลาอันสมควรรู้ว่าลูกเนี่ยโตพอที่จะดูแลทรัพย์สมบัติได้ไม่ใช่ให้ไปแล้วเอาไปล้างผันเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปเที่ยวหมดนะสุดท้ายมีเท่าไหร่ก็เจ๊งต้องรู้เวลาสมควรเนี่ยถึงจะแบ่งทรัพย์มรดกไม่ใช่ว่าลูกทุกคนเนี่ยจะสามารถบริหารทรัพย์สมบัติให้มันพอกพูนเจริญมั่นคงเนี่ยต้องดูอุปนิสัยใจคอของลูกข้อสุดท้ายยังบอกว่ามอบทรัพย์ให้ในสมัยดังนั้นพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้ลูกเป็นคนดีหมดเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์เช่นคนอื่นดังนั้นการสงเคราะห์ลูกเนี่ยก็เป็นการทำให้บุตรมีความสุขมีความคิดถึงคุณธรรมของพ่อแม่ในที่สุดพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์บรมครูได้ทรงมีพระญาณมองเห็นการไกลมองเห็นถึงความเจริญความเสื่อมอย่างลึกซึ้งจึงทรงสอนให้มารดาบิดาสงเคราะห์บุตรด้วยฐานะด้วยหน้าที่5อย่างตัดชั่วให้ทำตัวดีให้มีวิชาให้มีคู่บุญแล้วก็เพิ่มพูนความมีนี่แหละเป็นสิ่งที่บิดามารดาต้องช่วยแต่งเติมให้แก่ลูกนอกเหนือจากให้กำเนิดแล้วจึงจะสมกับเป็นมารดาบิดาผู้มีคุณธรรมแล้วลูกก็จะต้องมีความกตัญญูตอบแทนต่อพ่อแม่จึงเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นอุดมมงคลทั้งสองฝ่ายเมื่อลูกเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องพาไหว้พระสวดมนต์พานั่งสมาธิพ่อแม่นี่แหละสำคัญต้องทำให้ลูกเห็นเราต้องขึ้นต้องยกใจเนี่ยขึ้นสู่ระดับความเป็นมนุษย์นะจะเอาแต่ทำเดิมๆสมัยยังไม่ได้แต่งงานทำเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากดูโทรทัศน์เล่นเกมเล่นโทรศัพท์ก็ทำเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจะเอาเวลาที่ไหนมาสอนลูกเนี่ยมันไม่ถูกเราไม่ได้ทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ตั้งมั่นในความถูกต้องเวลาจะนับถืออะไรก็นับถือแบบงมงายมาวัดมาหาพระ
ก็เพื่อขอแต่ให้ธุรกิจหน้าที่การงานไปดีให้ธุรกิจคล่องแคล่วอย่างนั้นมันไม่ใช่ศาสนาเราต้องพากันเสียสละต้องขยันอดทนรับผิดชอบมันถึงจะรวยต้องประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีมันถึงจะรวยไปขออะไรกับพระนะพระก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะละไปหมดเสียสละไปหมดที่เป็นธรรมเป็นพระวินัยเครื่องรางของขลังอะไรก็ช่วยไม่ได้หรอกถ้าไม่ขยันอดทนรับผิดชอบเรานับถือศาสนาแต่ไม่ไปตามแนวทางศาสนาไปตามแนวเห็นแก่ตัวทำให้คนรุ่นใหม่สมัยใหม่เข้าใจศาสนาผิดเพราะว่าพ่อแม่ไม่ชัดเจนทิ้งหลักเหตุหลักผลหลักวิทยาศาสตร์ไปเพราะหลักศาสนานี้เนี่ยเหนือหลักวิทยาศาสตร์ไปอีกที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความสุขที่ไม่มีโทษเนี่ยอย่าพากันมีหลงแต่ในอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่พระผู้ไม่ใช่พระที่ภิกษุผู้ต้องการข้าวของเงินทองแสดงธรรมแล้วก็ทำเรลฉานวิชามันทำให้ศาสนาเพี้ยนเพราะยังต้องการวัตถุยังไม่ได้ต่อยอดให้กุลบุตรลูกหลานเราเลยอย่าพากันมาหลงงมงายเราต้องเอาศาสนาแท้ๆมาประพฤติมาปฏิบัติอย่าให้มีตัวมีตนเนี่ยลูกเราหลานเราถ้าทำตามหลักพระศาสนามันไม่จนหรอกเพราะว่าไม่มีอบายมุขไม่มีอบายภูมิต้องให้มีความสุขในการเรียนในการทำงานมันจะจนได้ยังไงอบายมุขไม่มีอบายภูมิไม่มีเป็นผู้ที่รวยแบบมีปัญญาเป็นเศรษฐีที่มีปัญญาถ้าเราทิ้งธรรมะเขาเรียกว่ารวยแบบไม่มีปัญญาคือรวยแบบโง่มันไม่ได้ต้องรวยแบบฉลาดเอาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาจะได้ไม่พากันหลงประเด็นเราจะได้รู้จักว่าพระที่แท้จริงคือพระธรรมคือพระวินัยที่จะได้เป็นพระอริยเจ้ามันไม่เกี่ยวกับผู้บวชหรือไม่ได้บวชมันเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าถ้ายังมีการประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าใครมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องศาสนานี้ก้าวไปไกลถ้ายังทำสเปะสปะอยู่เนี่ยไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นความหลงงมงายหลงที่พากันมาขายบุญขายสวรรค์ขายวิมานไม่ได้สอนให้คนเกิดสัมมาทิฏฐิเต็มร้อยเพราะธรรมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ออกมาจากพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ออกมาจากภิกษุภิกษุหลายแสนรูปเนี่ยบางทียังไม่ได้เป็นพระธรรมเป็นพระวินัยมันถึงได้ยุ่งประชาชนคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ให้พากันฉลาดขึ้นพัฒนาถึงเรื่องจิตเรื่องใจพัฒนาทั้งหน้าที่การงานให้ไปพร้อมๆกันจะได้เป็นทางสายกลางครอบครัวเราจะได้ไม่เจ็บไปมากกว่านี้ไม่บอบช้ำมากกว่านี้เราทุกคนที่ตาบอดเนี่ยตาไม่สว่างก็ต้องมารักษาดวงตาต้องประพฤติต้องปฏิบัติเน้นลงที่ปัจจุบันมันไม่สายหรอกนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสาวกของพระพุทธเจ้าคนเช่นนั้นย่อมได้บุญมากแท้เพราะความประพฤติธรรมในมารดาบิดาในโลกนี้บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญเขาคันละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์จนกว่าจะถึงมรรคผลพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำระความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านหมู่ศัตรูมารด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วผ่านพระสัทธรรมอภิบาลถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญ